สวัสดีครับตอนที่7นะครับจะเป็นการฝึกแยกภาษาของมือซ้ายนะครับ1นิ้วนะฮะโดยการแยกภาษาเนี่ยผมจะให้กดนิ้วชี้กลางนางก้อยไว้ที่สาย3นะครับช่องที่5นะครับทีนี้ผมจะทำการฉีกนิ้วชี้เนี่ยมากดช่องที่5สาย6นะครับแล้วก็ผ่อนคลายมากดช่องที่สาย1ทีนี้เงื่อนไขของมันก็คือ3นิ้วเนี่ยจะต้องไม่หลุดจากสายนะครับยังกดคาไว้อยู่นะด้วยน้ำหนักการกดปกตินะฮะแต่ว่าที่ชี้เราจะคลายตัวนะครับนี่อื่นจะไม่คลายนะฮะทำแบบเดียวกันที่นิ้วกลางนะครับพอเรายกปุ๊บนี่อื่นจะไม่คลายตัวนะครับนิ้วกลางนิ้วเดียวที่คลายตัวออกมาจะเป็นอักขรย่อสัก1นิ้วนะฮะนะครับอย่าลืมถ้าสำคัญก็คืออย่าให้นิ้วอื่นมันหลวมนะฮะฝึกสักนิ้วละ100ทีนะครับนิ้วก้อยนะครับไม่ต้องเร็วนะก็ทำให้เราสามารถแยกภาษาแล้วก็ฝึกกำลังของข้อมือนะครับในการที่จะใช้นิ้วกดคอร์ดได้ง่ายขึ้นนะทำให้เราสามารถที่จะแยกภาษาในการใช้นิ้วนะครับก็จะทำให้เราควบคุมนิ้วได้ดีขึ้นนะครับจากการแยกภาษานะครับในเบื้องต้นให้เราฝึกแยกภาษาจากนิ้วก่อนที่สำคัญอย่าลืมว่าเราต้องกดนิ้วที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้แน่นแล้วก็นิ้วที่ใช้งานเนี่ยจะต้องคลายผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมลองฝึกดูนะครับ